ประสบอุบัติเหตุปายเป็นคนดีดีไม่มีคำไหนจะบรรยายนอกจากดีดีฉันจะเป็นคนดีแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโดยเฉพาะผมนะและสายดูหนังก็คงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดกำลังโจมตีโลกใบนี้อยู่ทำให้สื่อบันเทิงอีกหนึ่งสื่อที่โดนผลกระทบหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือสื่อบันเทิงที่เรียกว่าภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ทั้งโลกนะครับโดนผลกระทบหมดนะครับไม่ว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่ล่าสุดที่เราก็เพิ่งติดตามข่าวกันไปของทาง Warner Brothers ได้เปลี่ยนวิธีการปล่อยหนังของเขาใหม่ปล่อยทาง HBO Max พร้อมกับฉายลงบางประเทศไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งผลให้นะมีข้อพิพาทมากมายนะครับผู้กำกับบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะคริสโตเฟอร์โนแลนถึงขั้นต้องบายบายนะครับผมเขาก็นะผู้กำกับเนี่ยคนทำหนังเนี่ยทำหนังมาเนี่ยเขาก็วางเป้าจะฉายลงถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่กระทบคนไทยเรามากๆเลยก็คือไม่มีเฮียอะไรดูไอ้เฮียอะไรอะไรมันก็แบบนะเลื่อนไปหมดหนังดีๆก็เลื่อนไปวันนี้ผมก็เลยหยิบยกครับซีรีส์ญี่ปุ่นดีกว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องแอมโฮมนะครับผมปริศนาวันกลับบ้านเป็นซีรีส์ที่เข้าตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะเอามาปล่อยใน Netflix ได้ไม่นานนะครับผมซีรีส์อันนี้เนี่ยบิ๊กไอเดียหลายๆช่องหลายๆสำนักรีวิวนะเขาก็จะจั่วคล้ายๆกับมิสซิลี่หมายถึงเวลาเขาแชร์ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับซีรีส์ตัวนี้หรือเขาแชร์เรื่องราวทำภาพซีรีส์ตัวนี้กันนะครับเขาก็จะแชร์ในมุมของมิสซิลี่นะครับเพราะว่าแอมโฮมเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องบิ๊กไอเดียและมิสซิลี่ก่อนจะเริ่มนะครับต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องการเขียนบิ๊กไอเดียผมพูดประจำเลยแล้วแอมโฮมเนี่ยเป็นซีรีส์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ทำให้ผมเก็ตอีกหนึ่งอย่างคือญี่ปุ่นเนี่ยมักจะคิดบิ๊กไอเดียหรือคิดอะไรต่างๆเป็นภาพคุณลองนึกภาพว่าคุณจะเล่าเรื่องสักเรื่องนึงหรือถ้าคุณเป็นอ่ะเด็กฟิล์มอยู่แล้วอย่างเงี้ยกำลังจะทำหนังสั้นส่งอาจารย์อย่างเงี้ยคุณลองสังเกตตัวคุณกับเพื่อนๆในเซ็กชันเดียวกันแล้วคุณลองสังเกตดูว่าคุณน่ะคิดบิ๊กไอเดียเป็นแบบไหนอย่างแอมโฮมเนี่ยเขาจะคิดบิ๊กไอเดียเป็นภาพขึ้นมาจุดขายที่ทุกคนจำได้ก็คือพระเอกประสบอุบัติเหตุนะครับผมและต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานพอเขาหายดีกลับบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกและเมียของเขาเนี่ยใส่หน้ากากตลอดเวลาคำว่าใส่หน้ากากคือใส่หน้ากากอ่ะใส่หน้ากากขาวๆเป็นหน้ายิ้มๆอ่ะคือไม่เห็นหน้าจริงตั้งแต่พระเอกออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าจริงของลูกและเมียเลยแต่เอาจริงๆแล้วบิ๊กไอเดียที่ถูกครีเอทแบบนี้มันเหมือนเป็นบิ๊กไอเดียที่ใช้คำพูดไงดีขอใช้ศัพท์ส่วนตัวนะครับล่อเป้ามันเป็นบิ๊กไอเดียล่อเป้าพอสมควรคือมันขายอ่ะพอพูดว่าชายหนุ่มคนนึงที่ประสบอุบัติเหตุนะครับผมนอนโรงพยาบาลนานมากนะครับแล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยก็พบว่าลูกเมียใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยถูกไหมครับบิ๊กไอเดียมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแรงแล้วมันก็ทำให้เราอยากดูได้ง่ายผมพูดเสมอนะครับการครีเอทเรื่องอะไรเนี่ยถ้าบิ๊กไอเดียมันแข็งแรงพอมันทำให้น่าดูได้ไม่ยากเลยแต่ระวังนะครับข้อควรระวังของเรื่องที่บิ๊กไอเดียแรงเนี่ยคือเส้นเรื่องถ้ามันไม่แรงเท่าบิ๊กไอเดียจืดผมกำลังจะบอกว่าแอมโฮมเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยครับด้วยความที่ถ้าคุณฟังบิ๊กไอเดียที่ผมพูดไปเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีปริศนามันมีความเป็นมิสเตอรี่แฝงๆอยู่ในบิ๊กไอเดียที่เริ่มสตาร์ทมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซีรีส์ตัวนี้ทำตลอดเวลาคือพระเอกต้องการจะไขปริศนาว่าตัวเองเนี่ยคือใครคือพระเอกเนี่ยความทรงจำหายไปนะครับความทรงจำในช่วงระยะเวลาประมาณสัก5ปีก่อนจากประสบอุบัติเหตุเนี่ยหายไปหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าพระเอกเนี่ยค่อยไขปริศนาไปเรื่อยๆเขาคิดไอเดียตรงเนี้ยมาเป็นภาพเลยนะผมถึงบอกว่าแอมโฮมคิดอะไรเป็นภาพตลอดเวลาคือพอพระเอกไขปริศนาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็สร้างกุญแจนะครับมีพวงกุญแจอันนึงมันดูแฟนตาซีหน่อยนะพระเอกจะถือพวงกุญแจอันนึงตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ไข
คุณแจดอกแรกคือปริศนาที่1คุณแจดอกที่2คือปริศนาที่2ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเขาคิดทุกอย่างเป็นภาพหมดเลยผมถึงบอกว่าแอมโฮมเนี่ยคิดอะไรเป็นภาพมันก็ส่งผลให้ผมย้อนกลับไปนึกถึงแบบผลงานของญี่ปุ่นไม่ต้องเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นมังงะก็ดีหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นบิ๊กไอเดียเป็นภาพไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่นะครับผมอ่ะกลับมาที่แอมโฮมเนี่ยคือแอมโฮมเนี่ยเขาจะนำเสนอทุกอย่างเป็นภาพให้เราเห็นหมดพระเอกก็จะเนี่ยครับไขปริศนาไปเรื่อยๆว่าตัวเองคือใครเข้าไปไหนยังไงสุดท้ายนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อฉันนี่แม่งเฮี้ยกว่าที่คิดกูนี่แม่งไอ้เฮี้ยมากนะครับเฮี้ยยังไงก็ลองไปหาดูเองแล้วกันนะครับซีรีส์ตรงนี้มี10ตอนนะครับตอนละ1ชั่วโมงถ้าจะถามว่าดูภายในวันเดียวจบได้มั้ยดู10ตอนตอนละชั่วโมงอ่ะมึงถ้าดูต่อเนื่องอ่ะดูจบภายในวันเดียวได้ไหมได้เว้ยมันดูจบได้เว้ยแต่ถ้าสมมติมึงนั่งดูตอนแบบ9โมงอ่ะคงไม่มีใครตื่น6โมง7โมงถ้าแบบมันไม่ว่างหรือเบื่อจริงๆมันก็คงไม่มีใครลุกขึ้นมาดูแบบซีรีส์กันตั้งแต่ตี 5 6โมงเช้าถูกไหมก็ประมาณสัก9โมงเอ๊ะถ้าคุณเริ่มสตาร์ทดูซีรีส์ตอน9โมงเนี่ยมึงอดข้าวเที่ยงอ่ะ มึงกินอีกทีนู่นข้าวคืออะไรวะเค้าเรียกข้าวหัวค่ำมึงกินอีกทีแม่งข้าวหัวค่ำเลยและเป็น10ตอนที่พูดเลยนะไอ้เหี้ยเรื่อยๆแต่สำหรับผมอะผมไม่ใช่เป็นคนที่สายดูซีรีส์เรื่อยๆอะซีรีส์สำหรับผมอะซีรีส์ที่ดูเรื่อยๆแบบแอมโฮมอย่างเงี้ยมันเหมือนเปิดให้บ้านไม่เงียบอะซีรีส์แอมโฮมเนี่ยอยู่ในโพสิชันของผมเนี่ยคือเปิดให้บ้านไม่เงียบอะเพราะว่าตลอดเวลาที่พระเอกไขปริศนาเนี่ยมันก็จะมีความแบบวุ่นเวอร์ไอ้ชั้นอย่างงั้นชั้นอย่างงี้โอ้ยกูเหี้ยกว่าที่คิดโอ้ยกูเหี้ยกว่าที่คิดกูรู้แล้วล่ะแล้วแม่งทุกอย่างเนี่ยปริศนาทุกอย่างพอเริ่มตั้งคำถามปั๊บตอบเลยเริ่มตั้งคำถามปั๊บตอบเลยเริ่มตั้งคำถามปั๊บตอบเลยเพราะแอมโฮมเนี่ยมันเหมือนมีปริศนาใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆเลยนะแต่มันก็ไม่ได้แบบพูดจริงนะปริศนาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความอยากรู้อยากเห็นให้ผมอะคือหนังมิสซิลี่ที่ประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จนี่คือผมกำลังจะพูดว่าประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องเนี่ยครับคำว่าประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องคือทำให้เราอยากรู้อยากเห็นหนังมิสซิลี่ที่ดีเนี่ยเมื่อจั่วคำถามปั๊บเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะหนังแอมโฮมมันมีอารมณ์นั้นมันมีอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าเขาจั่วคำถามมาโดยที่ไม่บอกส้นตีนอะไรกูเลยเนี่ยกูก็อยากรู้เหมือนอยู่ดีๆแม่งมาพูดเรื่องที่กูไม่รู้มีใครสักคนมาเดินข้างเอ้ยท็อปมึงรู้ป่ะไอสมมติชื่อจุ๊บแจงอะไอจุ๊บแจงแม่งมึงอยากรู้ป่ะล่ะกูก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะแม่งมึงมาจั่วสักข้างเติ่งกูอยากรู้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคือถามว่าไม่รู้ได้ไหมก็ได้นะเพราะกูก็ไม่ได้แคร์จุ๊บแจงเท่าไหร่แอมโฮมเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมเขาตั้งคำถามตลอดเวลานะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะรู้คำตอบมันสักเท่าไหร่อ่ะแต่ไม่นานเขาก็ตอบนะครับเขาถามแล้วตอบถามแล้วตอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพระเอกก็ถือกุญแจแล้วก็ไขเราก็จะได้นั่งดูผู้ชายคนหนึ่งถือกุญแจทบทวนความทรงจำตัวเองนะไขไปเรื่อยไขปริศนาไขปริศนาไขปริศนาแล้วมันไขจริงๆนะมันไขจริงๆอ่ะไขไปนู่นไขไปนี่เจอคำตอบใช้กุญแจเนี่ยนำทางเขาไปไขอันนู่นอันนี้อันนู่นนี่แล้วเราก็ได้ดูผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่แม่งไอ้เชี่ยแม่งประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมอ่ะแล้วแม่งกลับไปบ้านสมองเป็นเชี่ยอะไรไม่รู้แล้วแม่งแบบคือเห็นหน้าลูกหน้าเมียแม่งใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วทุกอย่างแม่งก็เนี่ยไหลไปเรื่อยๆด้วยความที่ปริศนาเหล่านั้นน่ะมันง่ายนะครับมันง่ายมากเหมือนเราดูไหลไปเรื่อยๆมันส่งผลให้ผมไม่รู้สึกเลยว่าพระเอกลำบากขนาดนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่าพระเอกเป็นอัลไซเมอร์แล้วแม่งลำบากขนาดนั้นเว้ยพระเอกแม่งเป็นคนที่เก่งเฮี้ยด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปได้ง่าย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 ไปหมดทุกอย่างในเรื่องมันดูง่ายไปหมดทั้งที่ตัวละครไม่เฉียดตายมาสำหรับผมอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ควรขนาดนี้อ่ะคือถ้าตัวละครรู้สึกเฉียดตายมาเนี่ยคนดูควรจะสัมผัสได้นะครับว่าเฉียดตายอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบลำบากยังไงรู้สึกอะไรยังไงนี่มันทุกอย่างไม่ก็เล่าเรื่อยเปื่อยพูดตามตรงนะดูจบ10ตอนเนี่ยดูทำไมเป็นอีกครั้งที่กูดูจบ10ตอนปั๊บอวสานแล้วก็กูได้เหี้ยอะไรบ้างเนี่ยแล้วกูก็นั่งวงอ่ะนั่งอ้องอ่ะนั่งอ้องในสายลมเว้ยสายลมนั้นก็เป็นสายลมจากพัดลมและแอร์เข้าใจป่ะแล้วมันก็นั่งอ้องอย่างนี้แล้วก็มีลมตีหน้าเบาๆพอให้เย็นฉ่ำเย็นฉ่ำแล้วกูก็งงว่า
ูได้เหี้ยอะไรจาก10ตอนที่กูดูมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหี้ยเลยเว้ยอ่ะมีหนึ่งอย่างที่ตัวหนังทำสำเร็จนะครับสิ่งที่ตัวหนังทำสำเร็จคือมันสร้างบรรยากาศอบอุ่นนะบรรยากาศอบอุ่นที่ผมพูดภายในแอมโฮมเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เขาขยี้นะครับผมผู้ชายคนหนึ่งนะที่เคยเหี้ยมากๆเห็นแก่ตัวมากๆบ้างานเป็นมนุษย์บ้างานโคตรๆนะครับเห็นแก่ตัวโคตรๆใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อตัวเองเท่านั้นเนี่ยวันนึงความจำเสื่อมแล้วแม่งแบบพลิกกลายเป็นพระเอกเองอ่ะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นพระเอกมันแบบโอ๊ยฉันเกลียดตัวเองฉันลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเมียเพื่อพ่อเพื่อแม่ฉันจะเป็นคนดีแล้วเฮ้อแล้วในเรื่องอ่ะมันจะเล่นเรื่องความสัมพันธ์นะครับแบบว่าเมียเขาเนี่ยเห็นนิ่งๆอย่างนั้นเนี่ยก็รักพระเอกไงก็ฝึกทำขนมนู่นนี่นั่นนะแบบฝึกทำพังโอ๊ยพระยายากลำบากมากแต่เมียพระเอกแม่งไม่รู้อ่ะดิว่าเดี๋ยวนี้เขามียกสดขนมไทยปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและโปรโมชั่นสำหรับชาวหนอนหนังเพียงซื้อครบ200บาทรับไปเลยขนมฟรี1กล่องมูลค่า50บาทใครสนใจแอดไลน์ยกสดใบเตยไปได้เลยช้าหมดอดนะยกสดขนมไทยใบเตย 100% คุณฮิซาชิคุณฮิซาชิขนมมาฝากเฮ้ยอ่านว่าอะไรไม่ยกสดเข้ามือนี่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไหนๆคุณฮิซาชิเอามาให้ลองชิมเลยว้านี่ก็ส่งมาให้อันนี้เป็นขนมอินทนินนะขอชิมนิดนึงหอมใบเตยอ่ะแล้วก็หอมกะทิด้วยเนี่ยคุณฮิซาชิแม่งไม่รู้อะเด็กว่าเดี๋ยวนี้มันมีขนมที่เขาขายกันแบบนี้แล้วสั่งก็ได้ไม่ต้องทำเองอ่ะถ้าทำเองนานด้วยสั่งเอานะครับคุณฮิซาชิและภรรยาก็จะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนทำขนมอะไรกันเนี่ยแอมโฮมอ่ะเป็นหนังที่จั่วตัวเองบิ๊กไอเดียแรงมากนะสาเหตุที่ผมเลือกดูและเลือกรีวิวแอมโฮมเนี่ยเพราะบิ๊กไอเดียเลยทุกคนจะพูดโปรโมทส่วนนี้กันแทบจะทุกสำนักเพราะมันเป็นจุดโปรโมทของหนังก็คือไอ้นี่แหละนะครับลูกเมียใส่หน้ากากตลอดเวลาหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วหายออกจากบ้านไปนานอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการที่ครีเอทบิ๊กไอเดียแรงแล้วแม่งตกม้าตายคำว่าตกม้าตายคือจืดมากนะครับผมคอนฟลิกต์คืออุปสรรคนะครับไม่ใช่เสี้ยวธัญพืชที่กับนมไม่ใช่นะมันคอนฟลิกต์คืออุปสรรคทุกอุปสรรคของตัวละครน่ะไม่รู้สึกเลยว่าอุปสรรคเหล่านั้นมีผลต่อชีวิตมึงอ่ะคืออุปสรรคทุกอุปสรรคที่ฮิซาชิเจอในแอมโฮมเนี่ยนะมันเป็นเหมือนใบไม้ในสวนสาธารณะอ่ะคุณลองนึกภาพใบไม้แห้งในสวนสาธารณะอ่ะมันเกะกะลูกตามันทำให้ดูไม่สะอาดใช่ไหมแต่กวาดแป๊บเดียวนี่ก็ไปแต่เดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วก็กวาดแล้วมันก็หายไปเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งพูดเลยนะถ้าใครที่มีเวลาว่างๆเนี่ย10ชั่วโมงนะ10ตอนก็10ชั่วโมงได้อะนะครับผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเชื่อกูหนอนหนังแน่หนอนหนังเตือนแล้วล่ะถ้าใครคิดจะเอา10ชั่วโมงมาลงกับแอมโฮมปริศนาวันกลับบ้านเนี่ยคิดผิดนะครับผมมึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาไปดูแม่กาละเกดยังดีกว่าไปดูแม่กาละเกดไงละครไทยยังดีกว่านะครับผมไม่ต่างเลยตัวละครพระเอกผ่านทุกอย่างไปได้ง่ายได้เพราะว่านะครับเขาก็มีเหตุผลของเขาหน้าเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเก่งมากนะครับผมแต่ด้วยความเก่งของตัวเองเนี่ยความเก่งบวกความทะเยอทะยานบวกความมั่นใจในตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวที่สูงมากโลกแคบทุกอย่างต้องกูเท่านั้นนะครับผมคือเห็นแก่ตัวสุดๆไม่ใช่แค่กับคนข้างนอกนะกับคนในครอบครัวก็เป็นแบบนี้นะครับผมกับลูกกับแม่กับพี่กับป้าน้าอาก็ไม่สนใจหีแต่ดังนั้นกูใช้ชีวิตเพื่อกูเท่านั้นพอหลังจะเกิดอุบัติเหตุนะครับหนังเขาจะมีเหตุผมไม่พูดตรงนั้นละกันไปดูเองถ้าอยากดูนะแต่อันนี้ก็สปอยพอสมควรแล้วนะนี่ผมก็พูดสปอยมากพอสมควรนะครับผมแต่ก็นี่แหละหลังจากประสบอุบัติเหตุมาก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงนะครับกลายเป็นคนดีไม่มีคำไหนจะบรรยายนอกจากดีนะครับเป็นคนดีคือถ้าแม่งเข้าวัดทำบุญได้คงบวชเป็นพระไปแล้วอะพลิกหน้ามือเป็นหลังตีนอะเห็นใจคนนู้นช่วยคนนี้ทำงานให้คนนั่นไม่หวังผลแค่ว่าให้เขามีความสุขเห็นคนเลวไม่ได้ก็ต้องจะแก้ไขให้มันดีเปลี่ยนอะพูดเลยว่าแอมโฮมเนี่ย
ไม่ถูกจริตกับผมอย่างแรงนะครับผมแต่ไม่แน่นะอาจจะมีใครหลายๆคนชอบก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเนี่ยครับผมแอมโฮมเนื้อเรื่องสำหรับผมนะมันไม่มีอะไรเลยอะถึงแม้ว่าเขาจะหยอดคำว่ามิสซิลี่ลงในซีรีส์ของเขาแล้วเนี่ยแต่ไอ้มิสซิลี่นะครับไอ้กุญแจที่เป็นคีย์ของเรื่องอะจริงๆหัวใจของเรื่องอะไม่ได้อยู่ที่ลูกเมียและหน้ากากอันนั้นนะไอ้หน้ากากกับลูกเมียมันเหมือนเป็นบิ๊กไอเดียที่ทำหน้าที่เป็นจุดขายเฉยๆแต่คีย์ของเรื่องมันอะอยู่ที่พวงกุญแจพระเอกเดินทางย้อนเวลานะครับผมคือเหตุการณ์มันเหมือนเกิดขึ้นใน5ปีต่อมาแต่พระเอกอะลืม5ปีก่อนหน้านั้นถูกไหมครับพระเอกก็ต้องเดินทางตามกุญแจซึ่งย้อนกลับไป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 นะครับจนจบ10ตอนนั่นแหละไอ้กุญแจนี่แหละมันคือคล้ายๆกับตัวนำทางให้พระเอกพาเราไปพบเจอเหตุการณ์ต่างๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆกุญแจอันนั้นก็พาเราไปเจอนู่นนี่นั่นแต่ไม่ว่ากุญแจดอกนั้นจะพาไปเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ขนาดไหนก็ตามหนังแม่งใช้แค่คำว่าเรื่อยๆมีหลายช่วงมากนะครับที่ผมรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเมื่อไหร่จะจบตอนน่ะมีบ่อยมากนะครับผมมีเป็นระยะระยะเลยนะครับแล้วผมก็แบบกูลุกไปชงกาแฟกูลุกไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเดินไปอาบน้ำบางทีไม่ต้องสนใจก็ได้กลับมาอ๋อมึงยังอยู่ประเด็นเดิมอยู่เลยอะไรเงี้ยบางตอนเนี่ยเปิดตอนอาบน้ำใส่ในไอแพดไงเบื่อแล้วไงก็เปิด iPad แล้วก็ดูอาบน้ำไปอาบน้ำถูสบู่ไม่ได้ยินเสียงมึงเดินซ้ำนะสักพักพอตั้งใจกลับมาดูอ้าวมึงยังอยู่ประเด็นเดิมเลยจะจบตอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นี่ครับแบบเล่าเรื่องน่าเบื่อมากนะครับผมคอนฟลิกต์ปมประเด็นต่างๆแม่งก็ไม่กระแทกไม่ฮิตไม่พยายามที่จะทำให้เราสนุกเลยนะครับผมเล่าเรื่องของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างน่าเบื่อจืดชืดที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้แอมโฮมนะครับคือ 4.5 คะแนนสาเหตุที่ผมให้ต่ำกว่า5คะแนนสักครึ่งนึงนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยตัวแอมโฮมเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเป็นหนังที่เหี้ยบอลมขนาดนั้นแค่ว่ามันเป็นจืดมันจืดนะครับผมคือถ้าเปรียบเทียบ5คะแนนคือกลางๆกับผมเบื่อเพราะฉะนั้นไอ้ความเบื่อของผมเนี่ยก็ลดลงไปสักครึ่งนึงนะครับเป็น 4.5 คะแนนแล้วไอ้ความจืดชืดตรงนั้นนะครับก็เป็นส่วนของเนื้อเรื่องและคอนฟลิกต์ที่เขาเล่าแบบเลื่อยเปื่อยที่สุดนะครับแบบเล่าไปเรื่อยๆอ่ะมึงพูดไปเรื่อยอ่ะเคยเจอเพื่อนสักคนมั้ยเล่าเรื่องแบบเล่าไปเรื่อยอ่ะมึงไม่อยากให้กูสนุกบ้างเหรอไม่พยายามเอนเตอร์เทนกูบ้างเลยเหรอแต่ว่าหลายๆอย่างนะครับในส่วนของโปรดักชันเอ่ยในส่วนของการแสดงการแสดงผมไม่ติดนะครับการแสดงผมไม่ติดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงอะไรมันดูโอเคหมดนะครับเรื่องบรรยากาศสีสันของเรื่องนะครับผมก็ดูโอเคจังหวะคัตติ้งซัพพอร์ตนะครับจังหวะคัตติ้งหมายถึงโพสต์โปรดักชันโพสต์โปรดักชันคือกระบวนการทำงานทั้งหมดหลังจากถ่ายมาเสร็จนะครับการตัดต่อเรื่องลำดับเรื่องนะครับในทางโพสต์โปรดักชันนะแล้วก็มีย้อมสีต่างๆดูโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ประมาณเนี่ย 4.5 นะครับใครที่ได้สัมผัสมาแล้วแอมโฮมนะครับปริศนาวันกลับบ้านก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเอ้ยรู้สึกอย่างไรคุณอาจจะชอบก็ได้นะหนังเรื่องนี้มันแค่อาจจะไม่คุยกับผมไงแต่อาจจะคุยกับใครบางคนที่นั่งดูผมอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกด้านล่างแต่ถ้าใครยังไม่ดูแล้วถามผมว่าพี่ผมจะดูดีไหมต้องถามนะว่าช่วงเนี้ยมึงมีอะไรดูปะล่ะถ้าช่วงนี้มึงมีอะไรดูแล้วนะไปดูสิ่งที่มึงอยากดูไปดูสิ่งที่มึงอยากดูไม่ต้องเสียเวลากับแอมโฮมส้นตีนนี่นะครับ10ตอนไอ้ชื่อ10ตอนนะเว้ยไม่ใช่แบบลูแปงอะลูแปงมันยังแบบขายไงไม่ได้แบบอะไรมากสนุกดีบิ้วอัพมัน5ตอนเองไงนี่10ตอนนะเว้ย10ตอนไว้วันนึงนะเว้ยดูเช้านี่จบเย็นน่ะเพราะฉะนั้นนะก็คิดดีๆก่อนดูนะชีวิตวันนั้นมึงอยากแบบเรื่อยๆเปื่อยๆเบื่อๆป่ะล่ะถ้าอยากเบื่อๆเรื่อยๆเปื่อยๆบ้างก็ลองเปิดดูครับแอมโฮมนะครับNetflix นี้ให้ดูแล้วนะครับผมจำได้ว่าแอมโฮมเนี่ยเคยมีภาคไทยฉายผมไม่รู้ว่าสามารถหาดูได้อีกไหมนะครับผมแต่ใน Netflix ก็มีนะครับผมก็ลองไปหาดูใน Netflix ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะยังไงซะขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับเป็นขนมหยกสดนะครับขนมไทยใบเตยแท้ 100% นะครับลองดูจริงๆก่อนที่เขาจะมาสนับสนุนหนังเนี่ยผมเป็นลูกค้าของหยกสดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางหยกสดเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องขนมไทยใบเตยผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเน้นกิมมิคคือใบเตยแท้ 100% นะครับมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้นะครับใครสนใจขนมไทยหยกสดนะครับยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีหยกสดด้วยครับผมสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามภาพยนตร์หรือซีรีส์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับ
คุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ